ดีครับดีครับพี่ดอเดี๋ยวไปกินอะไรดีไปกินโจ๊กกินโจ๊กรักคังใส่ไข่ทุกคนรักคังใส่ไข่นะครับดีครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามระบาดดูวันนี้เราจะไปแวะกินไปกินโจ๊กโจ๊กร้านระฆังใส่ไข่ตามที่พี่โดโดเขาลิเควสนะครับนี่ผมอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์นะครับตรงไปนี่ก็คือมุ่งหน้าไปทางแยกศิริราชไปกับโจ๊กอากาศขี่รถยามเช้าครับสบายสบายใกล้ๆถ้าเอารถยนต์มาไม่มีที่จอดครับถ่ายภาพเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยภาพแบบนี้คงไม่มีแล้วครับเพราะว่ากำลังมีโครงการสร้างสะพานยกระดับครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนเห็นบรรยากาศซึ่งต่อไปจะเป็นอดีตครับเรามาอยู่ตรงศาลาต้นจันทร์ผมบอกว่านี่คือศาลาต้นจันทร์นะครับก็จะไปทางหอประชุมกรที่ผมนั่งอยู่ที่ร้านโจ๊กวัดระฆังนะครับซึ่งใกล้ๆกับศาลาต้นจันทร์ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับร้านโจ๊กเก่าแก่ที่โจ๊กไม่เอาไข่ไปยอดถ่ายวิดีโอโอ้ยขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะครับแนะนำเนี่ยขายมาเป็นเวลานานครับพี่โดโด้กินตั้งแต่เล็กจนโตครับร้านนี้อร่อยมากอยู่ตรงศาลาต้นจันทร์นะครับแม่ค้าขายดีมากครับเนี่ยดูลูกค้ารอคิวไหมครับขอบคุณมากจ้าลูกค้ามารอคิวเยอะเลยของผมไม่ต้องรีบนะครับเรื่องนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้รีบวันนี้ไม่ไปเรียนต่อหรอคะดูบรรยากาศไหมคะขายดูจากปริมาณไข่ที่ขายนะขายดีไหมครับหม้อนะบางวันขายได้หม อันนี้เรียกว่าศาลาต้นจันทร์ศาลาต้นจันทร์อยู่ตรงนี้เองมาเพื่อนๆดูบรรยากาศของศาลาต้นจันทร์ศาล
แล้วว่าพร้อมๆกันนะครับเป็นย่านเก่าแก่ครับเป็นศาลเก่าแก่ซึ่งมีอยู่ตรงนี้มานานแล้วครับตั้งแต่คนรุ่นผมยังไม่เกิดมาแล้วตั้งแต่ย่านนี้ถ้าเดินตรงไปนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินที่เรียกว่าวังหลังนะครับตลาดวังหลังที่คนนิยมมาซื้อของมีของกินอร่อยเยอะนะครับย่านวังหลังอันนี้โจ๊กสังเกตว่าอยู่ขายอยู่ตรงศาลาต้นชันก็ไม่เป็นไรครับขายดีก็ไม่ลงผมขอบางโขถือด้วยนะครับจะเอาบางโขให้จานถือด้วยลูกใส่ไข่สองฟองแล้วครับไปทานโจ๊กกันนะครับไปทานโจ๊กได้โจ๊กแล้วตัวเล็กๆใส่ให้ด้วยนะครับครับพี่ตัวโต้ปรุงครับปรุงอันนี้ของผมพี่ใส่ถุงรออะไรบ้างครับใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่เอาน้ำอะไรดีแข็งตาต่อแก้วครับแข็งตาต่อแก้วชอบทานพริกด้วยครับร้านนี้เขาพริกเหลืองใหม่สดนะครับแต่ร้านโจ๊กอื่นบางทีพริกก็ไม่ค่อยสดสะอาดร้านนี้ก็ใช้น้ำส้มพริกดองที่สะอาดผมชอบเคี้ยวพริกไปด้วยนะครับผมก็เลยชอบมาร้านนี้เล็ดหมูเพราะมีพริกเหลืองถูกใจผมเพื่อนๆดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับอย่าเลียนแบบเพราะผมชอบทานพริกครับตี5ก็ขายแล้วครับตี5แล้วก็ประมาณ9โมงกว่า10โมงก็หมดแล้วครับถ้าอยากทานต้องมาทานแต่เช้าๆถ้าวันธรรมดานะครับหมดเร็วเพราะคนทำงานย่านนี้ก็มาแวะทานกันแต่ถ้าวันเสาร์ที่ก็จะหมดสายหน่อยเพราะว่าทางร้านก็คงจะปริมาณเยอะขึ้นเพราะคนทานเยอะนะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เขาก็จะขายระยะเวลาที่นานขึ้นเนี่ยครับของผมพริกลอยเต็มแต่ของพี่โดโด้ไม่ใส่พริกครับแต่ว่าปลาหนูโผลอยเต็มนะครับกินกันแล้วโจ๊กวัดระฆังใส่ไข่ร้อนครับเป่าก่อนยอด
อร่อยเหมือนเดิมไข่หนึ่งครับไข่สองฟองโจ๊กกับเช้าทานง่ายการขโมยครับการขโมยหมูกันครับมีการขโมยหมูกันครับนี่ข้าวของข้าวใหม่สดครับผักหิงเครื่องปรุงสะอาดนี่นะครับเดี๋ยวไปต่ออร่อยมากครับอร่อยมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับแม่ค้าน่ารักเจ้านี้ทั้งคู่โดโด้มาทานเนี่ยเด็กจนโตนะครับพ่อค้าแม่ค้าเห็นโดโด้แต่เล็กใช่เดี๋ยวกลับบ้านผมใช้มอเตอร์ไซค์ครับไปต่อครับหากาแฟกินต่อเดี๋ยวชมถนนอรุณอมรินทร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเริ่มชมมุ่งหน้าย้อนกลับนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปทางหอประชุมกองทัพเรือครับกล้องนิดนึงครับของรับประทานเยอะนะครับริมถนนอรุณอมรินทร์นะครับของอร่อยอร่อยนี่เรากำลังผ่านในทางซ้ายมือนี่คือทางเข้าวัดระฆังนะครับอ
านกาแฟร้านกาแฟลุงไม่ขายเนี่ยครับบริเวณนี้เดี๋ยวต่อไปจะมีเสาขึ้นมากลางถนนนะครับเสารองรับนะครับย่านนี้ซ้ายมือกั้นรั้วเพื่อที่ขยายให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเสาต่อหม้อขึ้นมากลางถนนเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นสะพานยกระดับที่จะเป็นช่วงที่มาจากแยกศิริราชนะครับข้ามแยกศิริราชแล้วก็สามารถมาลงเนี่ยครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางลงพื้นราบที่มาจากแยกต่างระดับนะครับถนนอรุณอมรินทร์เดิมก็เป็นกรมอู่ทหารเรือครับแล้วเขาก็สละที่ทุบกำแพงแล้วก็ล่นกำแพงถอยหลังเข้าไปครับเพื่อที่จะขยายถนนเป็นทางลาดทางลงจากทางยกระดับที่มาจากแยกศรีลาดนะครับรถก็จะข้ามแยกรถก็จะไม่ติดก็จะลงทางซ้ายถ้าคนจะไปทางด้านวังเดิมนะครับแยกถนนวังเดิมไปทางวัดอรุณนี่เรากำลังข้ามสะพานข้ามคลองบอนนะครับถ้าลองดูคลิปที่ผมไปนั่งทานอาหารริมคลองบอนก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นทางซ้ายนี่วัดเครือวันครับซ้ายนี่วัดเครือวันมุมกล้องอาจจะเอียงไปบ้างนะครับติดเอาไว้กับหน้าอกส่วนสองมือก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับทางเข้าวัดเครือวันอยู่ทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายให้เพื่อนเห็นถนนคนเดินนะครับเนี่ยครับอันนี้ทางเข้าวัดอรุณนะครับนี่เป็นถนนวังเดิมเนี่ยครับที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือถนนวังเดิมสายเก่านะครับเอาไม่ใช่ถนนวังเดิมครับขอไปถนนอรุณอมรินทร์สายเก่าซึ่งมีประวัติความเป็นมานะครับทางซ้ายมือก็เป็นรั้วของกองทัพเรือนะครับตรงไปก็เป็นกองทัพเรือแล้วก็ด้านหลังนะถ้าถอยหลังไปก็คือหอประชุมกองทัพเรือถนนนี้เป็นถนนสายแรกนะครับที่ให้เพื่อนเห็นเนี่ยนี่คือถนนสายแรกของฝั่งทนเรานะครับถนนสายแรกของฝั่งทนเราเรียกว่าถนนอรุณอมรินทร์ชื่อก็ได้มาจากว่าถนนที่ตัดจากวัดอรุณไปวัดอมรินทร์นะครับก็เลยได้ชื่อว่าถนนอรุณอมรินทร์นะครับซ้ายมือผมก็เป็นวัดอรุณแล้วครับเป็นถนนคนเดินนะครับเขาทำพื้นถนนเป็นลักษณะที่สวยงามให้ชาวบางกอกใหญ่ได้จัดกิจกรรมต่างๆเลี้ยวเข้าไปนั่งร้านกาแฟชุมชนปลกอรุณอย่างเดิมดีกว่าเดี๋ยวครับถ้าเพื่อนดูคลิปที่ผมพามาทานอาหารเช้าของชาวปลกอรุณเพื่อนก็จะจำได้นะครับกาแฟเจ้าเดิมโอ้วันนี้กาแฟไม่ขายขายนี่กาแฟไม่ขายครับไปต่อเพราะว่ากาแฟไม่ขายผมขอปิดคลิปเท่านี้นะครับขอปิดคลิปให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะครับร้านกาแฟเจ้าประจำไม่ขายครับ